รถโดยสารหลายคันที่เชื่อว่ามีผู้อพยพจากหลายประเทศโดยสารมาด้วยเดินทางข้ามจุดผ่านแดนจากซูดานเข้าไปในอียิปต์ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าตามเวลาท้องถิ่นโดยอียิปต์ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รองรับผู้อพยพหนีภัยการสู้รบในซูดานตลอดหลายวันที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้มีชาวซูดานอาศัยอยู่ในอียิปต์ประมาณ5ล้านคนขณะที่ประชาชนกว่า100คนซึ่งรวมถึงพลเรือนของสหภาพยุโรปสวิตเซอร์แลนด์และเจ้าหน้าที่จากสถานทูตวาติกันทยอยขึ้นเครื่องบิน430ของกองทัพอากาศอิตาลีที่จอดรอรับภายในสนามบินในกรุงคาทูมเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะออกเดินทางไปยังฐานทัพอิตาลีในจิบูตีทางการอิตาลีเปิดเผยว่ากองทัพและเจ้าหน้าที่กองกำลังพิเศษลงพื้นที่เคาะประตูบ้านแต่ละหลังเพื่อตามหาตัวชาวอิตาเลียนพร้อมทั้งจัดหาเสื้อกรอกกันกระสุนให้ก่อนที่จะนำตัวไปรออพยพที่สนามบินและอิตาลียังวางแผนส่งเครื่องบินไปรับตัวผู้ที่ยังตกค้างอยู่ในซูดานเพิ่มเติมในวันนี้อีกด้วยทั้งนี้นานาชาติทยอยส่งเครื่องบินทหารไปรับตัวเจ้าหน้าที่นักการทูตและพลเรือนออกจากซูดานตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากการสู้รบลดความเข้มข้นลงในบางพื้นที่แต่มีรายงานว่ามีขบวนรถลำเลียงผู้อพยพอย่างน้อย2ขบวนถูกโจมตีซึ่งรวมถึงขบวนของฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่สถานทูตกาตาร์ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ1คนส่วนบรรยากาศในพอร์ตซูดานเมืองท่าริมทะเลแดงที่ถือเป็นจุดอพยพสำคัญอีก1จุดยังคงพบรถโดยสารทยอยเดินทางมาถึงยังจุดนี้รวมถึงคณะของชาวเลบานอนซึ่งบางคนสามารถขนสัมภาระติดตัวมาได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นประชาชนกลุ่มนี้รออพยพทางเรือไปยังเจด้าของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นเมืองท่าที่อยู่ตรงข้ามพอร์ตซูดานส่วนการให้ความช่วยเหลือคนไทยในซูดานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ประเมินสถานการณ์การสู้รบซึ่งเบื้องต้นพบว่ายังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังคงมีการปะทะกันอย่างรุนแรงและต่อเนื่องล่าสุดผลการหารือ3ฝ่ายระหว่างสมช.กระทรวงการต่างประเทศและกองทัพอากาศเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิบัติการอพยพนักศึกษาและคนไทย150คนจากที่ลงทะเบียนไว้212คนกลับประเทศสำหรับแผนการอพยพเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าโดยมีการอพยพนักศึกษาและคนไทยที่ประสงค์จะกลับ150คนโดยใช้รถโดยสารเดินทางจากกรุงคาทูมไปยังพอร์ตซูดานซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทาง 15-20 ชั่วโมงและเมื่อเดินทางมาถึงบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดพักคอยจะขึ้นเรือรบหรือเรือจ้างเหมาที่ทางการซาอุดีเตรียมไว้จากการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อเคลื่อนย้ายคนไทยไปยังเมืองเจด้าข้อมูลจากเน็ตบล็อกซึ่งเป็นหน่วยงานติดตามสถานะความมั่นคงทางไซเบอร์พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในซูดานมีเพียงร้อยละ2จากระดับปกติเท่านั้นโดยกองทัพซูดานกล่าวหาว่าฝ่ายต่อต้านโจมตีเครือข่ายโทรคมนาคมในกรุงคาทูมทำให้เครือข่ายทั่วประเทศได้รับผลกระทบ